ชวนมาฟังวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กที่มีภาวะออทิสติกให้กลายเป็นนักกีฬาว่ายน้ำตามแบบฉบับของบ้านเรียนยกสิริบ้านเรียนยกสิริจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลให้กับลูกที่มีภาวะออทิสติกค่ะโดยเน้นความสนใจเรื่องการว่ายน้ำเป็นการเรียนรู้หลักนะคะจนสามารถส่งเสริมให้ลูกนั้นกลายเป็นนักกีฬาว่ายน้ำได้เราจะไปติดตามเรื่องนี้กับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะเริ่มแรกที่เอาลูกลงสระครั้งแรกเลยเนี่ยแม่หญิงร้องไห้3เดือนร้องไห้แบบว่าร้องสุดร้องจนหน้าดำหน้าเขียวครูนี่แบบต้องลากมือไปอุปกรณ์อะไรไม่ใส่เลยนะคะไม่ยอมใส่เลยยอมใส่ชุดว่ายน้ำกางเกงแบบเสื้อเนี่ยคือแบบว่าบุญมากแล้วสําหรับตอนนั้นนะคือแบบไม่เอากีดร้องทุกอย่างแบบเพียงทิ้งครูก็จับลากไปลากมาค่ะพ่อกับแม่ทํายังไงคะออกไปอยู่ข้างนอกค่ะแม่หญิงออกไปอยู่ข้างนอกสโมสรเลยค่ะลูกก็กรี๊ดอยู่ข้างในแบบคือได้ยินชัดเจนมากต้องแบบ1ชั่วโมงลูกอดทนนะลูกนะอดทนเป็นอย่างนั้นอยู่3เดือนแม่หญิงจนแบบเสียงเริ่มไม่ร้องแล้วครูเริ่มเอาหมวกมาวางบนหัวแปะไว้กับแว่นยังไม่ใส่นะคะเอามาแปะไว้เฉยๆค่ะอ่ะยอมลากกันไปลากกันมาอยู่ตรงนั้นค่ะต้องยกความดีความชอบให้คุณครูด้วยค่ะเพราะว่าคุณครูก็อดทนมากพอสมควรแล้วเสร็จแล้วก็แบบค่อยมายอมใส่หมวกอ่ะแว่นยังไม่ใส่ขอแปะเอาไว้ก่อนลากกันไปลากกันมาอยู่เป็นปีค่ะ2ปีกว่าแม่หญิงกว่าจะถึงตรงนั้นแล้วก็แบบถึงค่อยๆมาแบบว่ายเป็นแต่ละท่าหนึ่งปีหนึ่งค่ะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจสรีระร่างกายไม่รู้ซ้ายไม่รู้ขวาไม่รู้ว่าตรงนี้จับแล้วคือแขนแบบเวลาเขายกว่าเออกำลังยกแขนอยู่นะฝ่ายฉะนั้นเนี่ยท่าหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากก็คือแบบจนตอนนี้ก็มานั่งคิดย้อนดูนะคะว่าเออเราก็ผ่านช่วงเวลาตรงนั้นมาได้เนาะแล้วก็มันก็เป็นซึ่งถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามอ่ะที่เราแบบหล่อหลอมเด็กคนนึงมาได้จนในวันเนี้ยเพิ่งยังจำภาพที่เขาไปแข่งแมตช์ล่าสุดอะค่ะคือเป็นโอเชียนแมนระดับเวิลด์ไฟนอลน่ะคือเขาถือธงชาติไทยขึ้นไปบนโพเดียมอะแล้วเขาแบบคือเขานิ่งมากเฮ้ยอันเนี้ยใช่จริงๆใช่ลูกเราในตอนนั้นนะคะก็คืออย่าแบบตรงนี้อยากจะฝากบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยมันมีหนทางมันมีเส้นทางเดินทางของมันอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวที่จะเริ่มต้นที่จะพัฒนาลูกในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะปลายทางสวยงามเสมอถ้าเราต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงค่ะติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะกับตอนบ้านเรียนยกสิริพัฒนาเด็กออทิสติกอย่างเข้าใจก็เติบโตได้อย่างแข็งแรงนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือว่าจะเป็นพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวค่ะ